สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนะครับวันนี้มีคลิปที่อยากจะนำเสนอให้กับนักเทรดมือใหม่ครับแล้วก็นักเทรดที่ยังไม่สำเร็จได้ฟังกันนะครับวิธีเอาตัวรอดครับให้ได้ในปีแรกนะครับสำหรับนักเทรดมือใหม่ผมได้ไอเดียมาจากเว็บนี้นะเทรดเซียตี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมว่าดีนะถ้าท่านมีเวลาแล้วก็พอมีความรู้ภาษาอังกฤษลองเข้าไปอ่านดูนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดดีมากเลยครับเว็บนี้นะก็มีทั้งบทความแล้วก็จะมีทั้งคอร์สนะครับเขามีคอร์สด้วยนะไหนวะเนี่ยจะมีคอร์สนะฮะ8 trading cost only one price นะครับก็ลองไปดูได้นะฮะนี่เป็นบทความที่ชื่อว่า how to survive your first years as a trader นะครับ9 tips นะฮะมี9เคล็ดลับในการเอาตัวรอดให้ได้ในตลาดหุ้นนะครับผมสรุปมาได้10ข้อเลยนะอันนี้ไม่รู้ตัวไหนที่มันเกินขึ้นมานะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวให้ดูกันฮะข้อหนึ่งคือคุณต้องมองโลกในแง่จริงนะครับคือมีความคาดหวังให้สมจริงนะครับอันดับแรกเลยนะอันดับ2เลือกโฟกัสให้เก่งสไตล์เดียวครับ3ทำความเข้าใจการขาดทุนให้ถ่องแท้ครับ4ทำความเข้าใจเรื่อง learning curve นะครับอ๋อนี่ผมเนี่ยผมพลาดตรงนี้หนึ่ง5เลยต้อง5สิ5ทำความเข้าใจเครื่องมือของตัวเองครับ6หาพี่เลี้ยงครับ7มุ่งพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับแล้วก็8รู้จักความต้องการของตัวเอง9ฝึกเทรดเดโมครับนะฮะรายละเอียดมีดังนี้นะฮะ1ครับคุณต้องมีความคาดหวังให้สมจริงนะครับมือใหม่ส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยมักจะมีความเชื่อมั่นสูงมากว่าการเทรดมันโคตรง่ายเลยฮะเขาตั้งใจว่า6เดือนหรือ1ปีแรกนี่เขาจะทำกำไรเป็นร้อยเด้งเลยนะบางคน10เด้งร้อยเด้งเลยนะโอ้โหชนะในแบบที่มือเก๋าหรือเซียนต้องตะลึงครับว่าเขาเก่งขนาดนั้นนะครับนี่ครับคิดอย่างนั้นนะครับเป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงเป็นอย่างยิ่งครับทำไมถึงเป็นเพราะว่าเราอ่านหนังสือเราคิดว่ามันง่ายไงนะฮะมันง่ายแล้วมันโอ้โคตรเบสิกอ่ะเขาทำแบบนี้กันเราดูแล้วเราเองทําได้ไวกันเนี้ยประมาณนั้นนะฮะก็เลยมีความมั่นใจเกินไปนะครับซึ่งเป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะครับตลาดหุ้นไม่ง่ายขนาดนั้นครับไม่ง่ายในแบบที่ลากเส้นแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนั้นนะครับถ้ามันง่ายงั้นจริงนะผมว่าคงไม่มีข้อมูลที่บอกว่านักเทรด80%เจ๊งหรือว่าเลิกเล่นภายใน2 ปีแล้วครับนี่เป็นความจริงว่ามันยากนะฮะมันยากดังนั้นเนี่ยก่อนที่คิดจะได้กำไรร้อยเด้งหรือรวยเป็นมหาเศรษฐีภายใน6เดือนหรือ1ปีนะให้คิดว่าทำอย่างไรไม่ให้หมดตัวภายใน6เดือนหรือ1ปีจะดีกว่านะครับเริ่มต้นนี้นะครับป้องกันให้ดีก่อนนะครับเหมือนผมเขียนไว้ในเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะคิดถึงเกมรับให้ดีก่อนครับค่อยคิดถึงเกมรุกนะฮะ2เลือกโฟกัสสไตล์เดียวครับอย่าพยายามเก่งทุกเรื่องครับฝรั่งก็จะเรียกว่า the jack of all trade and the master and the master of none นะครับคือรู้ทุกเรื่องครับแต่เป็ดครับเป็ดคือว่าพอลงปฏิบัติจริงแล้วไม่ได้เลยครับทฤษฎีแม่นเป๊ะปะเลยครับแม่นมากทฤษฎีเหมือนผมครับทฤษฎีรู้เยอะแต่ปฏิบัติจริงโอ้หมาไม่แตกเลยฮะดังนั้นนะฮะเซียนหุ้นเขาพิสูจน์ชัดแล้วครับว่าถ้าอยากจะสำเร็จในตลาดหุ้นนะครับคืออยากเป็นนักเทรดที่สำเร็จนะครับให้เก่งสไตล์เดียวครับเลือกเลยนะว่าจะยังไงจะสวิงเทรดจะเทรนด์ฟอลโลวิงจะเทรดด้วย
จะเดย์เทรดก็ตามนะครับหรือจะลงทุนแบบ VI ก็ตามครับเอาสักอย่างครับแล้วก็โฟกัสให้ชัดเจนครับอย่าเก่งทุกเรื่องครับถ้าเก่งทุกเรื่องให้ท่านฝึกฝนเรื่องการสื่อสารครับสอนดีกว่าครับสอนจะรวยกว่านะนอกจากนั้นครับอย่ารีบรวยเร็วครับอย่าได้คิดแบบนักพนันเป็นอันขาดครับมุ่งมั่นสร้าง mindset ให้ถูกต้องดีกว่าครับนะคือเลือกโฟกัสสไตล์เดียวอย่าเก่งทุกเรื่องครับอย่าเรียบรวยเร็วอย่าได้คิดแบบนักพนันครับแล้วก็สร้าง mindset ให้ถูกต้องครับนะฮะ 3. คุณต้องทำความเข้าใจการขาดทุนให้ถ่องแท้นะครับการขาดทุนมี2แบบครับคือการขาดทุนที่ดีกับการขาดทุนที่ไม่ดีครับซึ่งในเว็บ TradeCity เขาบอกนี่ครับเนี่ยการขาดทุนที่โง่ครับหรือว่าความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเราเองนะฮะครับ unforced error นะฮะแล้วก็การขาดทุนที่ดีครับนะดูการขาดทุนที่เกิดจากตัวเราเองแล้วก็การขาดทุนที่โง่คือว่าถัวเฉลี่ยหุ้นขาดทุนครับแหกกฎครับเสี่ยงมากเกินไปครับเสี่ยงมากเกินไปเลื่อน stop loss ครับแล้วก็เลื่อน stop loss ไปยังระดับ break even ก็คือว่าต้นทุนไวเกินไปอันนี้ผมเป็นนะนี่ผมเป็น dumb loss นี่ว่าผมเป็นการขาดทุนนี่โง่นี่ว่าผมเลื่อน stop loss ไปที่ต้นทุนไวเกินไปคือไม่อยากขาดทุนไงเลื่อนไปปั๊บบางทีก็ได้กําไรนะบางทีก็เท่าทุนบางทีก็ได้กําไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบ่อยครั้งแหละไม่บางครั้งบางครั้งก็กลายเป็นว่าหุ้นที่มันจะดีดแรงนะไม่มีช่วงนี้มันเขย่าครับเขย่าแล้วกดโดนระดับซับลอสพอดีแล้วมันก็ดีดพุ่งไปแรงเลยกลายเป็นว่าเราขายหมูฮะนี่เป็นปัญหานะข้อนี้นะส่วนการขาดทุนที่ดีก็คือทำตามกฎแล้วยังขาดทุนก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเรื่องปกติถือว่าเป็นเรื่องที่เราทําดีที่สุดแล้วนะฮะ setting a stop คือตั้ง stop loss ตามระบบก็ทําดีนะฮะวาง sizing correctly คือว่าวางเงินลงทุนได้ถูกต้องครับแต่ว่ายังขาดทุนก็ไม่เป็นไรฮะตัดขาดทุนก็ไม่เป็นไรครับตามระบบนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ย moving on คืออะไรไม่แน่ใจข้อนี้นะนะฮะต้องเข้าใจครับว่าที่คุณขาดทุนนั้นมันขาดทุนเพราะอะไรขาดทุนเพราะตัวคุณเองหรือเปล่าเนี่ยข้อนี้ขาดทุนเพราะตัวนักเทรดเองครับส่วนถ้าคุณทําตามระบบแล้วยังขาดทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับยอมรับมันไปครับเนี่ยสิ่งนี้เราควบคุมไม่ได้ครับ good loss นะฮะแต่ว่าพวก dumb loss พวก unforced loss unforced error เนี่ยเกิดจากตัวเราครับเราสามารถปรับปรุงและแก้ไขได้นะครับถ้าคุณเข้าใจดีนะครับคุณจะรู้ว่าสิ่งไหนคุณควรแก้ไขครับสิ่งไหนคุณไม่ควรแก้ไขนะฮะโดยเฉพาะการเนี่ยการหมดเลยนะฮะถัวเฉลี่ยขาดทุนแหกกฎซื้อเยอะเกินไปแล้วก็เลื่อน stop loss เนี่ยกันแล้วก็เลื่อน stop loss ไปยังระดับต้นทุนไวเกินไปเนี่ยพวกเนี้ยเลี่ยงได้ครับถ้าเจอนะหาสาเหตุได้เจอนะครับแล้วก็ดูซิว่ามันเป็นการขาดทุนเพราะอะไรจากตัวเราหรือจากระบบถ้าเป็นจากตัวเราแก้ไขครับถ้าคุณแก้ไขได้นะถ้าคุณรู้ว่าความผิดพลาดจะเกิดจากตัวคุณแล้วคุณแก้ไขนะคุณจะกลายเป็นนักเทรดส่วนน้อยที่มีโอกาสร่ำรวยได้นะ 4. ทำความเข้าใจ learning curve นะครับคืออย่าเพิ่งถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยสักทีมาเทรดเนี่ยมาเทรดเมื่อไหร่จะรวยสักทีแต่จงทำความเข้าใจ learning curve นะครับ learning curve ก็เหมือนที่ผมเขียนในหนังสือนักเทรดฮีโร่นะครับคือมันมีจังหวะที่ว่าเนี่ยคุณต้องขาดทุนก่อนนะขาดทุนเพื่อเรียนรู้ครับใช้เวลานะครับเพื่อเรียนรู้โดยเฉพาะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรครับจุดอ่อนไงที่พูดมิคือเนี่ยแบบเนี่ยไอ้พวกการที่เราเนี่ยถัวเฉลี่ยขาดทุนเราเลี่ยงกดเราเนี่ยเสี่ยงมากเกินไปเราเลือกซับลอสเนี่ยเรายกซับลอสตามให้ถึงระดับคุ้มทุนไวเกินไปเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีครับใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจตัวเองอะทำความเข้าใจความผิดพลาดตัวเองแล้วก็เนี่ยเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าระบบไม่เพอร์เฟกต์หรอกแล้วระบบไหนมันดีล่ะอ่ะคุณใช้เวลานะครับ
ใช้เวลาในการหาระบบที่เหมาะสมกับบุคลิกตัวคุณเองนะฮะใช่ไหมและใช้เวลาในการยอมรับว่าระบบไม่เพอร์เฟกต์ว่ะนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการนะครับแก้ไขจุดอ่อนตัวเองครับดังนั้นเริ่มต้นเนี่ยคุณจะต้องขาดทุนก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจ่ายค่าเทอมไงพอคุณจ่ายค่าเทอมจนคุณรู้ทุกอย่างแหละหรือว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วนั่นแหละครับมันจะถึงจุดที่คุณจะกลับมาเท่าทุนครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปกลายเป็นนักเทรดฮีโร่ด้วยการทบต้นครับทบต้นความรู้ทบต้นเงินทบต้นกำไรครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะพุ่งพรวดกลายเป็นความมั่งคั่งต่อไปนะครับให้เวลานะครับให้เวลาอย่าได้อย่าเพิ่งถามครับว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยแต่จงถามว่าฉันจะเก่งได้อย่างไรครับเก่งก่อนครับนะฮะเก่งศึกษาเรียนรู้วิธีเทรดให้เก่งก่อนขาดทุนให้เก่งก่อนเทคโปรฟิตให้เก่งก่อนขายให้เก่งก่อน บริหารความเสี่ยงให้เก่งก่อนนั่นแหละครับพอถึงเวลาหนึ่งถ้าคุณดีพร้อมดีพอสำหรับกระบวนการเทรดนะเงินจะมาเองครับอย่าเพิ่งถามว่าเมื่อไหร่จะรวยแต่จงทำความเข้าใจ learning curve ครับ6ครับคุณต้องทำความเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนเครื่องมือคุณครับปกตินะเขาบอกว่าจะใช้เวลา6ถึง9เดือนนะครับเพื่อให้ถ่องแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคือทุกคนเนี่ยพออ่านหนังสือมามักจะคิดว่ามันง่ายหมดนะครับเพราะว่าเคสที่หนังสือยกมามันเป็นเคสที่มันเป็นเคสที่อะไรครับเอาเฉพาะเคสที่ชนะไงแต่เขาลืมว่ามันยังมีเคสที่เป็นตัวหลอกมากมายครับผมบอกเลยนะเคสชนะนี่มีอยู่แค่20%ครับที่เหลือ80%นั้นมันเป็นเคสแพ้ครับคุณต้องทำความเข้าใจตรงนี้ครับยอมรับว่าระบบเราเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนสภาพตลาดยังไงถึงจะเหมาะสมสภาพตลาดยังไงถึงจะไม่ดีเนี่ยคุณต้องบริหารจัดการให้ดีครับแนะนำให้เลือกใช้เครื่องมือไม่กี่อย่างครับอย่าไปเลือกใช้เยอะจริงๆเส้นค่าเฉลี่ยอย่างเดียวนี่ก็พอเลยนะผมว่านะถ้าคุณใช้เป็นนะเส้นค่าเฉลี่ยหรือไม่คุณดูเรื่อง price action price pattern ให้มันสักสองสามอย่างที่มันเห็นบ่อยๆครับก็พอแล้วครับนะฮะถ้าท่านเข้าใจว่าจุดแข็งอยู่ตรงไหนเนี่ยมันดีลักษณะ pattern อย่างเงี้ยตลาดแบบไหนมันดีอะไรเงี้ยดู pattern อย่างเงี้ยตลาดแบบไหนที่ไม่ควรเล่นรู้แค่ว่าเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ไม่ดีแล้วก็ใช้ให้เหมาะสมผมว่าพอแล้วฮะแต่พวกนี้ใช้เวลานะเพราะอะไรครับช่วงแรกที่เราเข้ามาเราจะอยากรวยเร็วไงอยากได้กําไรร้อยเด้งมองว่าการขาดทุนมันง่ายไงใช่ไหมแล้วเรายังไม่สามารถทํางานเข้าใจการขาดทุนให้ถ่องแท้ด้วยแล้วเราอยากจะเก่งทุกเรื่องเนี่ยใช้เวลาครับถึงจุดนึงช่วงแรกคุณจะมีอินดิเคเตอร์มากมายนะเครื่องมือแต่เมื่อคุณเทรดนานไปอินดิเคเตอร์คุณจะหายไปเรื่อยๆครับเซนที่ใช้เริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นไม่กี่ตัวครับที่คุณใช้บ่อยและใช้จริงครับนะให้เวลากับมันนะ7หาพี่เลี้ยงครับถ้ามีตังนะก็ลองจ้างใครสักคนเป็นพี่เลี้ยงดูครับเขาจะบอกคุณได้ว่าเป็นโค้ชพูดง่ายๆช่วยดูว่าทํายังไงเขาทําไมถึงยังไม่กําไรเลยจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ไหนครับเขาสามารถมองออกนะว่าเราขาดตัวไหนบ้างแล้วมีอะไรที่ต้องหามาเติมเต็มนะครับแต่คุณต้องฟังมันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมุมมองที่เขาบอกคุณเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจและเชื่อยากนะครับบางเรื่องก็เชื่อยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ mindset นะฮะ8ครับจงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับเน้นนะครับเน้นทำตัวเองให้ดีขึ้นก่อนครับเน้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสที่ตัวเงินนะฮะถ้าคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดได้นะครับถ้าคุณบันทึกการเทรดนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าคือบันทึกการเทรดมันจะทุกอย่างนะเป็นฟีดแบ็กให้เรารู้ว่าเรายังขาดอะไรอยู่เราต้องเติมอะไรเพิ่มขึ้นไปบ้างเนี่ยเรียนรู้นี้ครับลดความผิดพลาดครับคือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเน้นตรงนี้ครับเน้นในช่วงแรกเรื่องนี้ให้ดีครับบันทึกการเทรดต้องมาครับมาก่อนเลยแล้วก็ลองให้เวลาในการเลยครับศึกษาดิทำไมถึงขาดทุนเยอะจังเลยก็จากอะไรแล้วก็ปรับครับปรับให้ดีขึ้นครับเนี่ยแค่คุณลดความผิดพลาดได้นะครับคุณก็จะสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ตามเนี่ย9ครับรู้จักความต้องการของตัวเองนะผมไม่ได้เปลี่ยนข้อนะ
มีบางข้อที่มันข้ามไปนะครับคุณต้องรู้จักความต้องการตัวเองครับคือรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายคุณคืออะไรและสิ่งไหนที่ควรทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสิ่งไหนที่ไม่ควรทําเพื่อไม่ให้เราต้องออกจากเกมก่อนกําหนดครับทําให้ดีที่สุดครับนะฮะต้องรู้จักว่าตัวเองต้องการอะไรก่อนแล้วก็อะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะฮะสุดท้ายครับ10ก่อนเทรดจริงก็ควรฝึกเดโมด้วยนะเขาบอกเนี่ยนะเพราะว่าอะไรครับการฝึกเดโมเพื่อแบ็กเทสระบบครับว่ามันใช้งานยังไงมันมีจุดแข็งยังไงครับจริงๆเทรดเดโมส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่สนใจข้อเสียหรอกดังนั้นก็เทรดไปเพื่อให้รู้ว่ามันใช้งานยังไงและมีข้อดียังไงแล้วก็เอามาเทรดจริงสิเป็นยังไงครับเทรดจริงเนี่ยมันจะทำให้คุณเข้าใจว่าเนี่ยคุณจะเห็นจุดอ่อนมันมากขึ้นนะครับเหมือนกับเวลาคุณจีบสาวครับพูดง่ายๆนะจีบสาวใช่ไหมแรกๆเนี่ยโอ้แรกรักนี่มองในข้อดีครับก็เหมือนการเทรดเดโมครับมองแต่โอกาสเห็นแต่เนี่ยทำแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกำไรเนี่ยแต่พอคุณแต่งงานสิก็เหมือนการเทรดจริงครับคุณเห็นจุดอ่อนครับเห็นข้อเสียของแต่ละคนเนี่ยข้อเสียของเขานะฮะเขาทำให้คุณรู้ว่าเนี่ยพอผิดพลาดมาพอมีปัญหามาคุณใช้อารมณ์คุณตอบสนองด้วยอารมณ์ยังไงแล้วก็อารมณ์นั้นทําให้เกิดคุณเกิดความผิดพลาดยังไงเสียเงินนะครับเมื่อคุณเสียเงินคุณจะรู้ว่าอ๋อสิ่งเนี้ยที่มันเป็นเส้นผมบางภูเขาที่คุณมองไม่เห็นมาก่อนนะครับดังนั้นนะครับอย่าเสียเวลาเทรดเดโมมากครับเทรดฝึกเทรดเดโมเพื่อดูว่ามันเป็นยังไงนะใช้งานยังไงข้อดียังไงแล้วก็ลองเทรดเงินจริงครับคุณจะได้รู้ว่าระบบเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างจุดอ่อนอยู่ตรงไหนระบบเนี่ยจริงๆมันดีแล้วครับแต่ว่าปัญหาคือใจเราอ่ะใจเรามักจะไม่แน่นอนใจเรามักจะไม่มั่นคงครับนะฮะทำให้ระบบการเทรดทําให้การตัดสินใจการตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นมันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ระบบเขาต้องการนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับวิธีเอาตัวรอดให้ได้ในปีแรกแล้วก็สำหรับนักเทรดที่ยังไม่สำเร็จนะครับลองเอาไปคิดต่อดูครับสรุปอีกครั้งนะครับคือคุณต้องมีความคาดหวังให้สมจริงก่อนนะครับอย่ารีบรวยเร็วครับนะฮะเลือกโฟกัสสไตล์เดียวครับทำความเข้าใจการขาดทุนให้ถ่องแท้ครับทำความเข้าใจ learning curve ครับทำความเข้าใจเครื่องมือของคุณเองครับหาพี่เลี้ยงมุ่งพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับรู้จักความต้องการของตัวเองแล้วก็ฝึกเทรดเดโมนะฮะนี่เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ผมเอามาจากนี่นะฮะเทรดซิตี้นะครับก็ลองไปเข้าเว็บนี้ดูนะครับมีบทความให้อ่านมากมายครับมีทั้งของฟรีแล้วก็มีคอร์สนะครับก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมดูนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ